คลิปนี้จะพามารีวิวคุชชั่นของลอร่าเมอร์ซิเย่จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เดี๋ยวเจ๊มีภารกิจเยอะก็เลยจะพาทุกคนมาทำรีวิวด้วยนะคะสิ่งที่เจ๊เอามารีวิวในวันนี้วันนี้เข้าเรื่องเร็วหน่อยทุกคนเพราะเจ๊รีบสิ่งที่เจ๊จะเอามารีวิวในวันนี้เป็นคูชชั่นของลอร่าเมอร์ซิเย่ตัวนี้ชื่อว่าลอร่าเมอร์ซิเย่ฟอร์เรสต์ลูมิยาเรเดียนเพอร์เฟคติ้งคูชชั่น SPF 50 PA 3บวกนะจ๊ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นะดูเหมือนว่าจะผลิตออกมาได้สักพักแบบใหญ่ๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเอากลับมาขายอีกนะคะทุกคนคะเจ๊เองก็ไม่เคยทำตัวรีวิวตัวนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยลองใช้คูชชั่นของลอร่าเลยก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะสิ่งที่เตะตามากจนต้องเอามารีวิวนะคะเดี๋ยวเจ๊ขออ้างอิงจากตัวเอกสารของทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะอันนี้ของทางแบรนด์ส่งมาให้นะทุกคนไม่ได้ซื้อเองก็จะมาดูว่าเขาเคลมมาในเรื่องไหนบ้างนะคูชชั่นตัวนี้นะราคา 1,800 บาทเด้อแล้วก็สิ่งที่เขาเคลมมาเขาบอกว่ามันปกปิดผิวแบบขั้นสุดเลยแล้วก็มอฟฟินิชแบบลูมินัสก็คือแบบโกลว์หน่อยเบลอรูขุมขนทำให้ผิวเนียนเรียบมีอนุผงเพชรกระจายแสงนะคะทำให้ผิวดูแบบเล่นแสงนั่นแหละแล้วก็มีส่วนผสมของสารกันแดดมาเป็น SPF 50 PA 3บวกนะลุคที่ได้จะเป็นลุคดิวอี้ฉ่ำน้ำแต่ว่าไม่ยาวไม่เยิ้มนะคะติดทนนาน12ชั่วโมงอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวทุกเฉดผิวเลยนะจ๊ะโอเคข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Laura Mercier ได้นะคะส่วนแหล่งซื้อก็ซื้อออนไลน์ที่ Laura Mercier TH ทาง Shopee Lazada เลยหรือไปซื้อที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ได้นะจ๊ะมาดูแพ็คเกจของเขาแพ็คเกจของเขาก็จะเป็นเหมือนคุชชั่นทั่วไปก็จะเป็นแพ็คเกจแบบนี้โอเคเปิดออกมาก็จะมีตัวพัฟนะคะซึ่งเจ๊แอบใช้ไปแล้ว1ครั้งนะเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่เคยทำรีวิวแบบความติดทนนาน12ชั่วโมงเขาเนี่ยพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่ายังไม่เคยทำนะจ๊ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวถาดซึ่งจะเอาไว้แบบเบลนตัวคูชชั่นนะทุกคนเผื่อเวลาเรากดคูชชั่นมาเยอะเกินไปเนี่ยถ้าลงไปบนหน้าเลยมันก็จะหนาเกินไปก็จะมาพักตรงนี้นะคะเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็ค่อยลงไปบนหน้านะอันนี้จะเป็นประโยชน์ของตัวถาดตัวนี้นะจ๊ะนอกจากตัวคูชชั่นที่ได้มาก็จะมีตัวบลัชออนมาด้วยนะคะทุกคนบลัชออนเขามี3สีด้วยกันแต่ว่าจริงๆเจ๊ได้สีนี้มากเลยอ่ะต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าสีนี้สวยมันเป็นบลัชออนที่ชื่อว่า Laura Mercier Rose Glow Blush Color Infusion ทุกคน 1,200 ตัวนี้นะจ๊ะเจ๊ได้มาเป็นสี All That Sparkle นะคะอ่ะมาดูกัน All That Sparkle ก็จะออกสีแบบแชมเปญแชมเปญหน่อยแบบไปทางโทนนูดอะชมพูนูดนะคะทุกคนซึ่งสวยมากแต่ว่าถ้าเกิดเจ๊ได้อีก2สีมาด้วยก็จะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เพราะมันเป็นสีแบบชมพูแบบกำแดดบ่มแดดเลยกับสีออกไปทางพีชพีชโคโรโคโรนะคะเจ๊ก็แบบมีความกิเลสมากค่ะจริงๆแล้วว่าเวลาแบรนด์ส่งมาให้เจ๊นะเจ๊รู้สึกว่าจะต้องเสียตังค์กับเขาทุกทีเลยถ้าเกิดแบรนด์ดีจริงนะเจ๊ก็จะต้องไปเสียตังค์แล้วไปไล่ซื้อไอ้ตัวที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวบลัชนะคะแล้วก็จะมีตัวลิปสติกอีกตัวนึงซึ่งเป็นลิปสติกที่เป็นโรสโกเชียร์ลิปสติกก็คือให้ความแบบความเชียร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเจ๊ปะให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ก็จะเป็นตัวลิปสติกเด้อทุกคนมาลงคูชชั่นกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เจ๊ลงบำรุงไปแล้วนะคะบำรุงที่เจ๊ลงไปเนี่ยก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ไซรั่มไอครีมของ Estée หมดเลยแต่ว่ากันแดดเนี่ยของ KA นะจ๊ะตอนนี้เซตตัวละลงคูชชั่นได้เลยรีบมากตอนนี้อ่ะแต่เจ๊ก่อนที่จะลงคูชชั่นนะคะเจ๊ขอลงอันนี้ก่อนนะเป็นตัวทินนะคะทินของ Oriental Princessเพราะว่าใต้ตามันมีความแบบค้ำๆหน่อยแต่ว่าไม่อยากลงคอนซีลเลอร์อยากลงแบบไอเนี้ยทั้งหมดเลยคูชชั่นทั้งหมดเลยแล้วก็ดูผลว่ามันเป็นยังไงนะคุณเจ๊ก็จะขอลงทินแป๊บนึงนะเพื่อแก้ปัญหาสีผิวของเจ๊ก่อนนะคะแป๊บนึงปัญหาผิวของเจนะเจ๊ผิวแห้งแล้วก็แต่งหน้าติดยากนะจ๊ะแล้วก็มีความกระตรงนี้มีรอยกระต่างๆมีรอยสิวตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็กระตัวใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก็จะดูได้ว่าเอ้ยความปกปิดของคูชชั่นลอร่าเมอร์ซิเย่ตัวนี้เนี่ยจะปกปิดได้ดีจริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มเลยข้างที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ลงอะไรเลยไม่มีโปรดักต์อะไรอยู่บนหน้าเลยนะทุกคนเจ๊ก็จะใช้วิธีปาดเอาก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงเป็นเลเยอร์ที่2เนี่ยค่อยใช้วิธีแบบกดเอานะจ๊ะจากนั้นนะเจ๊ก็จะลงต่อไม่กี่อย่างนะทุกคนก็ลงบลัชออนแบบครีมของเบียร์ตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็ปัดแป้งฝุ่นโปร่งแสงจะออกโทนเหลืองๆหน่อยเพราะว่าสีที่ได้มาเป็นสีที่แบบค่อนข้างขาวกว่าสีผิวเจ๊นะมันไม่งั้นมันจะลอยอ่ะต้องปัดแป้งฝุ่นที่มีความเหลืองๆหน่อยดรอปมันลงมานิดนึงทุกคนเติมสีเหลืองลงไป
พอลงบรัชออนแล้วเนี่ยเจ๊จะแบบขอแท็บนิดนึงให้มันแบบว่าแนบกับผิวแล้วก็ลงบรัชออนตัวที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ Rose Glow Blush Glow อ่ะตัวนั้นนะคะอันนี้มันก็จะแนบสนิทแล้วเจ๊ก็จะลงตัวบรัชออนอันนี้เป็นสีของตัวบรัชออนนะคะทุกคนนี่ปาดไว้ตรงนี้เห็นไหมสวยมากมันแบบระยิบระยับเล่นแสงมากเลยลงแป้ง Huda Beauty ออกสีเหลืองๆหน่อยแบบนี้ทุกคนตัวคูชั่นนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าผิวสามารถลงได้โดยไม่ต้องลงแป้งอ่ะก็ทำตามแบบที่ตัวเองชอบเลยเด้อแต่สำหรับเจ๊มันไม่ได้ไงเจ๊เป็นคนเหนื่อยเยอะถ้าไม่เซ็ตด้วยแป้งก็คือไม่รอดจริงๆนะคะเจ๊ก็เลยต้องเซ็ตด้วยแป้งฉะนั้นผลเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบว่าเป็น including กับการใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงเข้าไปด้วยนะอ่ะขอแต่งหน้าเพิ่มเติมอ่ะโอเคทาปากแล้วรีบไปกันเลยค่ะเตรียมตัวไปหาคุณหมอกันนะคะทุกคนวันนี้เจมมีหาทั้งคุณหมอรักษาผมแล้วคุณหมอฟิลเลอร์เลยนะคะไปตอนนี้เวลาบ่ายโมง12นาทีนะคะทุกคนเจให้มาดูว่าเฮ้ยผลของผิวหน้าของคุชชั่นเป็นยังไงเนาะภาพผิวโดยรวมก็คือแบบยังสวยมากแล้วก็ยังดูแบบเรียบเนียนกริบมากยกเว้นช่วงคางที่จะเริ่มมีแบบว่ามีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าใส่แมสถอดแมสบ่อยๆมั้งคงจะอย่างนั้นนะแต่ว่าส่วนอื่นก็คือแบบผิวสวยกริบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าสีไม่ได้มีการออกซิไดอะไรนะทุกคนก็คือเป็นสีปกติตามที่ตอนทาออกมาเลยนะคะแต่ชอบอย่างนึงคือเนื้อมันสบายมากเลยอ่ะไปกันต่อสถานีต่อไปดร.โทนี่คลินิกค่ะวันนี้ก็คือหัวคลินิกนะคะ2คลินิกอันนี้เกษาคลินิกนะคะทุกคนเจ๊มาทำพรีเซนเทชแล้วก็มาฉายรังสีให้ผมมันมีความแข็งแรงร่วงน้อยอะไรอย่างประมาณนี้ส่วนที่ตั้มเนี่ยคือเตรียมมาปลูกผมนะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ต้องบิ้วผมให้แข็งแรงส่วนดร.โทนี่เนี่ยเดี๋ยวทำอะไรตามไปดูกันดีกว่าวันนี้เจ๊มาฟิลเลอร์ปากอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งที่แบบสวยกว่าเดิมเพราะท่านได้บอกปากธรรมชาติอันนี้อยากขอปากเหมือนธรรมชาติเหมือนธรรมชาติหน่อยเนาะในถอดแมสให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับคือปากตอนนี้ปัจจุบันอะต้องทาลิปให้เกินใช่ปากล่างมันจะเล็กกว่าปากบนนิดนึงก็ต้องเป็นตรงกลางข้างบนส่วนข้างล่างก็อาจจะต้องเยอะกว่านิดนึงเราสามารถฉีดยกได้ด้วยมันจะได้ดูหน้าไม่บึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้หญิงเบลลี่ใช่หลายคนจะมีปัญหามุมปากตกแล้วแบบควรจะถามว่าเอ้ยไม่หน้าบึ้งกับความจริงเปล่าทำหน้าเฉยๆเยอะใช่ก็ฉีดทั่วหน้าเลยครับใช่ทุกคนเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้หญิงปากแบบนี้แล้วนะปากเป๊ะปากก็เป๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณหมอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องในห้องแล้วดูกันนะครับรับรองสวยแน่นอนค่ะทุกคนเนื่องจากเมื่อวานนี้ตอนที่ไปทำฟิลเลอร์ปากนั้นก็คือเคารพหน้าหมดเลยจ้าก็เก็บผลต่อไม่ได้นะคะนี่เจ๊ก็จะเก็บผลต่อให้ดูอีก1วันนะคะว่าเฮ้ยตัวคุชชั่นของลอร่าตัวนี้เนี่ยถ้าทดสอบครบ12ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นยังไงตามคำเคลมเขาหรือเปล่านะคะอ่ะวันนี้ต่ออีก1วันค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ผิวยังสวยเหมือนเดิมปกปิดดีแต่เบาจริงๆเมื่อวานที่เจ๊ทำเทสไปได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็คือมันออกมาดีเลยนะเพียงแต่ว่าในเมื่อสัญญาไว้12ชั่วโมงก็คือต้อง12ชั่วโมงนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก12ชั่วโมงนะทุกคนกับตัวคุชชั่นของลอร่าเซรุ่นนี้มันจะอภินิหารดี12ชั่วโมงติดหรือเปล่านะคะไปภารกิจวันนี้ของเจ๊ก็คือไปทำเล็บกับน้องเมย์นะคะก็คือเล็บมือคือไม่ไหวแล้วนะคะไม่ได้ล้างเล็บมานานแล้วนะคะก็สปามือสปาเท้าไปด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะกินข้าวเล่นเกมตามปกติซึ่งการใช้เวลาอยู่บ้านน้องเมย์ส่วนใหญ่ของเจ๊ก็คือไม่มีแบบแป๊บๆกลับนะคะคือนานมากแน่นอนนะอ่ะไปกันเถอะค่ะทุกคนไปที่จะแบบว่าผู้ชายเขารออยู่ที่บ้านนะผู้ชายผู้หญิงโหยไอ้ผู้หญิงเป็นหน้าที่หาของกิน
นะคะซึ่งสั่งประมาณกับ10อย่างได้ปะได้ไปเยอะมากรอข้าวแล้วกลับบ้านตอนนี้เวลา 1:10 นาทีค่ะทุกคนค่ะเจก็ได้กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปผลของครูชั่นมาแล้วมาเชียร์กันนะคะมาค่ะทุกคนมาดูกันว่าการทดสอบของเจ2วันนะสภาพอากาศในวันแรกก็จะเป็นสภาพอากาศที่ในห้องแอร์สลับกับข้างนอกซึ่งจะมีความอยู่ข้างนอกเยอะหน่อยนะคะทดสอบไปประมาณแค่5ชั่วโมงนะทุกคน5ชั่วโมงนั้นก็คือด้านบนที่เหนือแมสขึ้นไปเนี่ยมีความแบบดีมากแล้วก็มีความแบบเนียนแล้วก็ดูมีความผิวแบบสุดๆไปเลยความปกปิดก็คือดีสุดๆไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าด้วยความที่เหงื่อมันออกใต้แมสเจ๊เป็นคนเหงื่อเยอะเนาะเหงื่อออกใต้แมสฉะนั้นตรงที่อยู่ใต้แมสโดยเฉพาะช่วงเนี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบเม็ดๆจุดๆเล็กๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ทดสอบครบ12-13ชั่วโมงแล้วด้วยเพราะว่าตอนเจ๊ออกไปข้างนอกก็คือ11โมงเช้านะคะตอนนี้ก็คือตีหนึ่ง13นาทีนะคะทุกคนโอ้มากกว่าตีหนึ่งก็คือเกือบ13ชั่วโมงป่ะคือยาวนานมากกว่าที่เขาเคลมไปหน่อยนึงนะจ๊ะทุกคนคะวันนี้สภาพอากาศวันนี้เป็นวันที่ฝนตกแล้วก็ฟ้าครึ้มทั้งวันนะเจ๊อยู่ในรถสลับกับออกไปซื้อของข้างนอกไปร้านอาหารไปบ้านน้องแก้วนะแล้วก็กลับมากินข้าวก็จะมีความอยู่ข้างนอกเนี่ยน้อยกว่าหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นการแบบเหมือนอยู่ในอาคารซะมากกว่านะคะ13ชั่วโมงด้วยกันมาดูตัวแมสแล้วกันเนาะแมสก็จะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ติดแมสออกมานะทุกคนสำหรับเจ๊ค่อนข้างพอใจเพราะว่ามันนานอ่ะคือเจ๊ใช้คูชั่นมาแบบ13ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะมันติดแมสขนาดนี้ก็คือโอเคในวงเล็บที่ว่าออกแดดแล้วก็มีกิจกรรมที่มีเหงื่อน้อยกว่าเมื่อวานนะจ๊ะก็จะเป็นสภาพอากาศที่อยู่ในอาคารมากกว่าแต่ว่าในคำเคลมของคูชั่นลอร่าเมอร์เซ่ตัวนี้เขาไม่ได้บอกมาว่ากันน้ำเขาบอกมาว่าติดทนยาวนาน12ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทุกคนฉะนั้นก็ไม่ได้เหนือกว่าคำเคลมแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ได้เคลมมาเรื่องกันน้ำนั่นเองนะแล้วก็สภาพของใบหน้าวันนี้เจ๊ซูมเขาไม่ดูใกล้ๆหรือสภาพของใบหน้านี้จะเห็นได้ว่าผิวปกติมากๆเลยนะคะอาจจะมีความแบบเรียบเนียนน้อยกว่าตอนที่แต่งหน้าเสร็จใหม่ๆไปบ้างนะจ๊ะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีช่วงคางจะเห็นว่ามีความเป็นเม็ดๆเล็กน้อยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เจ๊บ้วนปากแล้วก็แปรงฟันบ่อยๆก็แน่นอนก็คือจะเป็นส่วนที่สัมผัสถูกน้ำมากที่สุดนะคะช่วงนี้ลงมาเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีความเป็นคราบเล็กๆเม็ดๆเล็กๆอยู่นะจ๊ะแต่ว่าดูโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะในส่วนของผิวส่วนอื่นๆใต้ตาผ่านไม่ตกล่องไม่เป็นคราบนะจ๊ะตัวคุชชั่นก็คือยังอยู่ในสภาพที่ดีสวยคือให้ความเป็นงานผิวอยู่ทุกคนคือว่าโอเคมากๆฉะนั้นสำหรับการใช้งานของเจ๊2วันนี้นะคะวันแรก5ชั่วโมงวันที่2 13ชั่วโมงเจ๊ถือว่าเป็นคุชชั่นที่คนผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแบบเจ๊โอเคมากๆนะคะมี10เจ๊ให้9เลยเด้อแล้วก็ตัวนี้เจ๊ใช้สี 3W1 Macadamia นะคะทุกคนสำหรับคนที่มีสีผิวที่เข้มกว่าเจ๊ก็อาจจะต้องใช้สีที่มีความเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้คือเวลาเจ๊ต้องใช้บรอนเซอร์ปัดกรอบหน้าเพื่อไม่ให้ผิวมันขาวโดดไปนั่นเองจ้ะนั่นแหละสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เจ๊ทำรีวิวให้ดูแล้วนะคะเจ๊ก็จะกลับมาทำรีวิวพวกเครื่องสำอางบ่อยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกรองพื้นแป้งหรืออะไรต่างๆนะคะการรีวิวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะก็ใครอยากดูตัวรีวิวตัวไหนเต็มๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันมาได้ใต้คลิปนี้นะคะคุณแต่จะไม่เจอกันเลยนะคะถ้าไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเข้าไว้หรือถ้าเกิดใครดูใน Facebook Fanpage ฝากกด Follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนจะได้เจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้เจและลอร่าเมอร์เซ่รุ่น Flawless Lumiere Radiance Perfecting Cushion SPF 50 PA 3 บวกนี่อ่านตามโพยกันเลยจ้าขอลาไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย